สวัสดีครับผมอภิชาติผู้บรรเจิดกุลแนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันอังคารที่24มกราคม2566มองเซตวันนี้มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นต่อครับทดสอบระดับ1690ถึง1695เมื่อคืนตลาดหุ้นโลกปรับตัวขึ้นนักลงทุนคาดหวังเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มจะหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยที่รุนแรงได้และคาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเพียง25เบสิสพอยต์ในการประชุมวันที่1กุมภาพันธ์ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่าจะพิจารณาโครงการเราเที่ยวด้วยการเฟส5วงเงิน 4,000 ล้านบาทเป็นเซนติเมนต์ที่ดีต่อการลงทุนโดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและหุ้นที่อิงการบริโภคภายในประเทศเราแนะนำตัวเซนเทลเอราวัน CPO และแมคโครครับอย่างไรก็ดีต้องจับตาการเปิดเผยตัวเลขการส่งออกของไทยในวันนี้ที่คาดว่าจะติดลบเป็นเดือนที่3ติดต่อกันและติดลบมากขึ้นเป็นลบ 11% year on yearและตัวเลข PMI เบื้องต้นรวมภาคการผลิตและภาคบริการของประเทศสำคัญที่คาดว่าจะกระเตื้องขึ้นเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในภาวะหดตัวอยู่ประเมินแนวรับวันนี้ที่1677แนวรับถัดไปที่บริเวณ1670แนวต้านประเมินไว้ที่1690ถึง1695ด้านกลยุทธ์การลงทุนการเทรดดิ้งระยะสั้นแนะ selective buy ครับสำหรับพอร์ตการลงทุนแนะถือทนแกว่งหาจังหวะสะสมเพิ่มช่วงตลาดอ่อนตัวยังคงเป้าหมายเซตเชิงกลยุทธ์ในกรณีฐานที่ 1,700 ถึง 1,720 จุดหุ้น Fundamental Pick สำหรับวันนี้แนะนำ DTAC ครับคาดกำไรไตรมาส4อยู่ที่493ล้านบาทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ 188% year on year และทรงตัวเพิ่มขึ้น 1% quarter on quarter จากรายได้ที่ทรงตัวการควบคุมค่าใช้จ่ายและมีกำไรจาก FX หลังค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมองราคาหุ้น DTAC ยังมีทิศทางที่แข็งแกร่งจากแผนการควบรวมเดินหน้าโดยในวันที่17กุมภาพันธ์เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายและวันที่3มีนาคมหุ้นใหม่เข้าเทรดครับให้เป้าพื้นฐาน59บาท